สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันนี้เวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยจำปาสักแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ทรงเปิดแพร่คลุมป้ายโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2548อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสักได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสักเพื่อเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจึงมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจำปาสักเพื่อให้โครงการเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสาขาต่างๆให้แก่คณาจารย์นักศึกษารวมถึงประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจำปาสักสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยจำปาสักได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินโครงการเมื่อปี2550จากนั้นสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับหน่วยราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยกรมพัฒนาที่ดินกรมปศุสัตว์กรมชลประทานกรมประมงและกรมวิชาการเกษตรจัดทำเป็นโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบของแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจำปาสักจำนวน202ไร่ด้วยการสนับสนุนความรู้ด้านชลประทานการปรับปรุงบำรุงดินประมงปศุสัตว์และวิชาการเกษตรรวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษาที่จะได้ทดลองปฏิบัติงานจริงนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนและยังเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวลาวด้วยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยการปรับปรุงพื้นที่ภายในแปลงปรับรูปแบบแปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆจัดทำระบบชลประทานก่อสร้างคอกสัตว์โรงเก็บและผลิตอาหารสัตว์ก่อสร้างบ่อเพาะเลี้ยงอาคารเพาะฟักสัตว์น้ำและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รวมทั้งหอพักนักศึกษาระยะต่อไปคือการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปประจำในแปลงสาธิตนอกจากนี้ได้จัดฝึกอบรมวิชาการเกษตรด้านต่างๆโดยนำอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำปาสักมาศึกษาดูงานในประเทศไทยและจัดส่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยไปถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่อาจารย์และนักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายในมหาวิทยาลัยจำปาสักสำหรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความรู้ในการสำรวจดินและออกแบบแผนการจัดการไร่นาให้สอดคล้องกับสภาพดินการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพภูมิประเทศจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจัดทำระบบวนเกษตรและระบบป่าอนุรักษ์จัดรูปแปลงนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกจัดระบบการปลูกพืชการปรับปรุงบำรุงดินส่วนการพัฒนาแหล่งน้ำกรมชลประทานได้สนับสนุนการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนผังและแบบแปลนสำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำระบบส่งน้ำพร้อมทั้งมีกิจกรรมในการตรวจสอบระบบน้ำและการควบคุมน้ำสร้างฝายกั้นน้ำและประตูระบายน้ำในลำห้วยลือสีซึ่งเป็นลำห้วยที่ไหลผ่านกลางพื้นที่แปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยทางด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์เข้าไปสาธิตการเลี้ยงสัตว์อาทิสุกรพันดูร็อกเจอร์ซี่รัตไวท์แฮมเชียร์และเหมยซานสัตว์ปีกได้แก่ไก่รสไอแลนด์เป็ดเทศพันกบินบุรีและพันท่าพระรวมทั้งจัดอบรมวิธีการฟักไข่การจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการผสมเทียมที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายผลผลิตคือสุกรจำหน่ายได้ 200,000 บาทไข่เป็ดและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดจำหน่ายได้ 5,000 บาท
ส่วนกิจกรรมด้านการประมงกรมประมงได้จัดทําบ่อปลาสาธิตเพื่อเป็นจุดสาธิตและเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลากินพืชและปลากินเนื้อจัดฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและปลาดุกในบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีเคาะปากปลาและเพาะฟักในระบบเพาะฟักปลานิลที่ผ่านมาจำหน่ายลูกปลานิลและปลาดุกได้แล้ว 50,000 บาทสำหรับกิจกรรมด้านพืชดำเนินการร่วมกันระหว่างศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนากับกรมวิชาการเกษตรจัดทำแปลงสาธิตไม้ผลพืชสมุนไพรไม้หอมและพืชผักต่างๆนอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจพื้นที่จัดทำแผนผังแปลงจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์วิธีการปลูกและการดูแลรักษาการป้องกันและการกำจัดโรคและแมลงมีการปลูกป่าลักษณะวนเกษตรบนพื้นที่20ไร่โดยการปลูกต้นไม้เป็นแถวระหว่างต้นปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบำรุงดินแล้วไถกลบเพื่อทำให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งจะทำเช่นนี้จนกว่าไม้ที่ปลูกป่าจะโตทั้งยังปลูกไม้ผลเสริมปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์โดยปลูกไม้คละกันเพื่อให้เป็นป่าสมบูรณ์ในอนาคตจำนวน40ไร่โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นในโครงการมหาวิทยาลัยได้นำไปจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียงนำรายได้ทั้งหมดกลับมาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในโครงการต่อไปในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทางด่านพรมแดนช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมีนายสอนไซศรีพันดอนเจ้าแขวงจำปาสักนายวิบูลย์คูสกุลเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์นายอภิชาติเพชรรัตน์กงสุลใหญ่ณแขวงสุวรรณเขตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียงจันทร์และสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสุวรรณเขตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จไปห้าคนไป